มาเก่งโจทย์ทวิตประจำวันกันนะฮะข้อนี้ขอเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อหมาน้อยดีดอกถ้าเกิดนักเรียนจะตอบให้ถูกนะครับนักเรียนจะต้องจำสูตรเรื่อง adjective ให้ได้ก่อน adjective เนี่ยคือคำขยายคำนามจะมีสูตรหนึ่งนะฮะที่ออกข้อสอบทุกครั้งเลยก็คือ adjective สามารถวางไว้หลัง verb to be ได้เทียบง่ายๆเหมือนเราพูดว่า I am rich ฉันรวยอะแก rich เป็น adjective อยู่หลัง verb to be ได้เนาะหรือHer performance was outstanding. Outstanding เป็น adjective แปลว่าโดดเด่นนะสังเกตอยู่หลัง verb to be คือ was. การแสดงของหล่อนเนี่ยโดดเด่นนะแต่ถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยอยากจะเอา adverb มาขยาย adjective อยากจะบอกว่าโดดเด่นอย่างแท้จริงเลยแท้ true เลยนักเรียนสามารถเอา adverb เนี่ยวางไว้หน้า adjective ได้เลยนะฮะอย่างเช่นเติมคำว่า truly ลงไปแบบนี้ก็จะได้ว่าHer performance was truly outstanding. การแสดงของหล่อนเนี่ยโดดเด่นอย่างแท้จริงจำไว้ดีๆนะถ้าเกิดจะเอา adverb ขยาย adjective สามารถวาง adverb หรือ ly หน้า adjective ได้เลยวาง ly หน้า adjective ได้เลยวาง ly หน้า adjective ได้เลยนะครับโจทย์ของเราเนี่ยคล้ายๆกับตัวอย่างที่กูเวิร์ดยกไปดูภาพช้าช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคำว่า more talented.ขออนุญาตตัดมอไปก่อนตีต่างว่านักเรียนยังมองไม่เห็นแล้วกันนะจริงๆแล้วช่องว่างเนี่ยมันอยู่หน้า talented ถูกไหมจำ talented เป็น adjective ครับแปลว่ามีพรสวรรค์นะ talented มีพรสวรรค์และเขาเขียน adjective ตัวนี้วางไว้หลัง verb to be ตามสูตรเลยเว้ยคือวางไว้หลัง were นะครับเป็น were talented ดังนั้นช่องว่างที่อยู่หน้า adjective ก็ต้องเป็น adverb สิเพราะว่า adverb อยู่หน้า adjective ได้จึงตอบเป็นข้อ d ดอค่ะ exceptionally นะครับเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อน exceptionally แปลว่าอย่างไม่ธรรมดาคือเขากำลังบอกแบบนี้ครับว่านักดนตรีกลุ่มหนึ่งที่แสดงที่งานคอนเสิร์ตเนี่ยมีพรสวรรค์อย่างไม่ธรรมดา exceptionally ครูเบิร์ตยกมือถามได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมอชาปาล่านะฮะแล้วเขาใส่มอมาทำไมคือเขาเนี่ยแค่เปลี่ยนจาก talented เฉยๆให้กลายเป็นขั้นกว่าเพื่อเปรียบเทียบกับนักดนตรีอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะฮะอันคำว่า ensemble แปลว่ากลุ่มนักดนตรีได้ ensemble กลุ่มนักแสดงกลุ่มนักดนตรีกลุ่มนักเต้นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วโจทย์เต็มๆนะเขาบอกว่านักดนตรีที่แสดงที่งานคอนเสิร์ตนะเนาะเขาเนี่ยมีพรสวรรค์มากกว่ากลุ่มนักดนตรีอื่นๆที่นักวิจารณ์เขาเคยพบเคยเจอมาเลยและไม่ใช่มีพรสวรรค์เฉยๆมีพรสวรรค์อย่างไม่ธรรมดาด้วย exceptionally ด้วยนะดูศัพท์นิดนึงเนาะคำว่า experience เป็น verb ได้แปลว่าประสบพบเจอฮะ experience ประสบพบเจอ experience ประสบพบเจอ reviewer แปลว่านักวิจารณ์ครับข้อ A ผิดเพราะ except เป็น preposition ตำแหน่งช่องว่างนี้ไม่ใช่ prepo จ้าเพราะมี adjective ข้างหลังมี be ข้างหน้านะ see cat เป็นคำนามก็ผิดเพราะว่าอันนี้มันอยู่หลัง verb to be แล้วอยู่หน้า adjective อ่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งคำนาม be boy อันนี้เป็น adjective นะฮะแต่ adjective ปกติจะวางหน้าคำนามหรือไม่ก็หลัง verb to be อันนี้มันมี adjective ไปแล้วไงคือ talented ยังไงก็ตอบข้อ d dog จำไว้ดีๆนะลี่วางหน้า adjective ได้ลี่วางหน้า adjective ได้ลี่วางหน้า adjective ได้ฝากคำคมปิดท้ายคลิปนี้นะฮะเขาบอกว่า when we listen more carefully to others ตอนที่พวกเราเนี่ยตั้งใจฟังคนอื่นฟังอย่างระมัดระวังตั้งใจฟังคนอื่น we gain a deeper understanding gain แปลว่าได้มาฮะ gain ได้มา and strengthen our relationships strengthen แปลว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้นเขาบอกว่าตอนที่พวกเราเนี่ยตั้งใจฟังคนอื่นนะนะพวกเราอ่ะจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะฮะดังนั้นเวลาที่มีเพื่อนมาปรึกษาเรานะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดหาคำแนะนำที่เลิศเลอก็ได้ถ้าคิดไม่ออกอย่างน้อยตั้งใจฟังเขาถามความรู้สึกเขาไม่แน่นะฮะเขาอาจจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆหรืออย่างน้อยเลยเขาจะสบายใจขึ้นนะครับที่ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะฮะใครสนใจที่จะติวทวิกกับครูเบิร์ตมีโจทย์มีสูตรลัดมีการปูพื้นเยอะแยะมากมายให้ในคอร์สทวิกโกนะโจทย์เนี่ย
จะดีกว่านี้อีกเพราะว่าครูเบิร์ตเนี่ยศึกษามาตลอด10ปีเลยว่าข้อสอบปัจจุบันเนี่ยออกอะไรบ้างข้อสอบปัจจุบันเนี่ยจะเป็นข้อสอบล็อตเดียวกันกับปี2020แต่ใครที่เคยสอบก่อนปี2020จะคนละล็อตนะ2020ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นล็อตเดียวกันแล้วครูเบิร์ตศึกษามาโดยตลอดนะฮะคอร์สทริกโกนะฮะจะสามารถเรียนจบแล้วไปสอบได้เลยสำหรับคนรีบสอบก็คือนักเรียนเนี่ยเรียนคอร์สนี้นักเรียนจะได้การปูพื้นฐานจะได้สุดลัดแล้วก็จะมีโจทย์ที่ทำเยอะแยะมากมายพอเรียนจบไปสอบได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเวลาเหลือนะแนะนำว่าอันนี้คือ TOEIC Go ถ้าเวลาเหลือให้นักเรียนไปต่อดีอัปเดตเพราะว่าจะเป็นการเก่งโจทย์ว่าช่วงนี้ออกแกรมมาเรื่องไหนสับคำไหนออกสอบบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยก่อนไปสอบครูเบิร์ตก็ทวนเองแล้วครูเบิร์ตเนี่ยทำเสร็จก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วได้990เต็มด้วยอย่างที่เคยโพสต์หน้าเพจให้นักเรียนดูคะแนนครูเบิร์ตอวดนิดนึงนะอวดนิดนึงนะฮะทีเนี้ยจริงๆแล้วมันมี5คอร์สหลักนะฮะมันมี5คอร์สย่อยแต่ละคอร์สเนี่ยราคา 3,000 บาทแต่ตอนเนี้ยมีโปรโมชั่นก็คือบางโปรเนี่ยไม่ถึง 3,000 บาทก็ได้ครบหมดเลยนะทั้ง5คอร์สให้นักเรียนแอด LINE ID ไปถามผู้จัดการบุ๊กนะที่ LINE ID @kuberthome LINE ID @kuberthome นะครับแล้วถ้ามีคำถามทางวิชาการคุเบิร์ตเป็นคนตอบ 100% แล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วย